ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูก๊อฟนะครับวันนี้ครูก๊อฟก็จะมาสอนในเรื่องของการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับจะมีการทำโดยวิธีไหนนะครับก็มาลองดูแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคและวิธีการง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของ Photoshop ก่อนนะครับแล้วก็มีภาพที่เราที่วาดเองหรือเป็นภาพการ์ตูนที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครนะครับก็ลองเอามาทำดูนะครับสำหรับการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นนะครับก็เราทำนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูในเรื่องของการสมัครนะครับในเรื่องของการสมัครขายนะครับในไลน์ในลิงก์ต่างๆหรือใน YouTube ได้นะครับแต่ตอนนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเปิดนะครับในเรื่องของ Photoshop นะครับตัวนี้จะเป็น Photoshop CS6 นะครับ64บิตนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะครับในการทำนะครับครูก๊อฟก็จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยสองจอนะครับมีการตัดต่อนะครับก็จะตัดต่อได้ง่ายนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดในหน้าต่างนี้มานะครับเราก็มาดูเลยว่าภาพที่เราจะใช้คือจะใช้อะไรบ้างนะครับภาพที่ครูก๊อฟวาดนะครับเป็นภาพการ์ตูนนะครับนะครับเราก็เปิดรูปนะครับขึ้นมานะครับที่ครูก๊อฟได้วาดไว้แล้วนะครับก็ขอใช้รูปนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับโดยใช้คุณภรรยานะครับหน้าตาของคุณภรรยานะครับนะครับเช่นเคยถ้าเกิดเราจะขยายนะครับเราก็กดอันติเนตนะครับแล้วก็หมุนเมาส์ขึ้นมานะครับหมุนเมาส์นะครับโอเคนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับก็สามารถที่จะไปเรียนรู้นะครับในลิงก์ต่างๆของครูก๊อฟได้คลิปวิดีโอนะครับที่ก๊อฟได้ทำแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับมาดูกันว่าจะมีวิธีการทำไงนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่คำสั่งเพนทูลนะครับนะครับเพนทูลนะครับเพนทูลนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนปลายปากกาจีนนะครับโอเคก่อนอื่นแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับหนึ่งเลเยอร์เพื่อที่จะไม่ให้ภาพของเรานั้นเสียนะครับเราจะได้ปรับแต่งได้ง่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับคืออะไรนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเป็นเส้นนะครับเส้นหรือลายก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับเป็นเส้นนะครับโดยเราคลิกนะครับคลิกที่จุดเริ่มนะจุดนี้ก็ได้นะครับคลิกไปปุ๊บก็ดัดให้มันโค้งนะครับดัดให้มันโค้งหลังจากนั้นให้กดอันติเนตนะครับกดอันติเนตขึ้นมานะครับอันติเนตเราจะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยมันจะขึ้นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกนะครับเพื่อจะตัดนะครับตัดออกเพื่อเวลาที่เราจะได้โค้งง่ายๆนะครับมันจะไม่โค้งบิดโค้งเบี้ยวนะครับแล้วก็มาคลิกนะครับแล้วก็ดัดนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับดัดให้ตรงเส้นนะครับโอเคแล้วก็กดแอนติเนตนะครับกดแอนติเนตค้างไว้แล้วก็คลิกครับ
ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแต่เย็นช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับงานศิลปะไม่ต้องรีบถ้ารีบภาพออกมาก็จะไม่สวยกดคอนติเนียนะครับก็ลากไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับทำจนกว่ามันจะเต็มรูปนะครับเรื่อยๆเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยที่สำคัญเราต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทำนะครับงานพวกนี้นะครับต้องค่อยๆทำนะและอีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะครับเราอยากจะให้รูปภาพออกมาในลักษณะไหนนะครับอารมณ์สีหน้านะอยากได้แบบไหนอยากได้ตัวการ์ตูนแบบไหนนะครับแล้วก็มาคลิกตัวสุดท้ายนะครับมันจบนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่บัตรนะครับมาที่บัตรเราก็เตรียมหัวแปลงนะครับเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะครับ30ไหมนะครับหรืออยากได้เส้นเล็กกว่านั้นนะครับหรืออยากได้เส้นใหญ่เราก็ขยายไปนะครับผมก็ขอใช้ประมาณสัก45แล้วกันนะครับเพื่อให้เส้นมันใหญ่ๆโอเคนะครับเมื่อเรามาตั้งค่าบัตรแล้วนะครับพอตั้งค่าบัตรเสร็จนะครับก็มาที่เพนทูลนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาก็มาสโตกนะครับสโตกพาร์ทนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับทูลเราจะให้เป็นเพนซิลนะเป็นดินสอเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาฟิกไว้ที่บัตรแล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับที่สำคัญนะเราอยากได้สีอะไรแล้วก็ใช้สีนะครับนะครับเราก็มาติ๊กที่สีขอใช้สีดำก่อนแล้วกันเพื่อให้มันเป็นเส้นนะครับขอเปิดเทียนครับมาใหม่นะครับคลิกขวานะครับสโตรกพาดนะครับแล้วก็บัตรนะครับกดโอเคโอเคนะครับเราก็เห็นว่าเส้นที่ได้สวยงามแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อได้แล้วเราก็กด delete ตัวเดิมนะครับโอเคนะครับเราก็เห็นว่ารูปเส้นของเราได้คงได้สวยแล้วนะครับต่อไปก็มาเริ่มใหม่นะครับมาเริ่มใหม่โอเคต่อไปก็จะเป็นเขาคงหน้านะครับกดคอนติเนตนะครับเราจะไปช้าๆนะครับเราจะไปช้าThank you.
แล้วก็คลิกขวานะครับตัวแพทนะครับแล้วก็โอเคทำเรื่อยๆนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นโอเคนะครับหลังจากนั้นในเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนะครับก็จะได้ประมาณหลังจากนั้นเราก็สามารถใส่สีได้เลยนะครับเราจะให้สีเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็ copy มาก่อนหนึ่งตัวนะ copy แล้วก็ปิดไว้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาใช้นะครับนี่จิ๊กนะครับใส่เข้าไปเราจะให้ผมก็เป็นสีอะไรครับเราก็คลิกไว้นะครับแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับอยากได้สีทองไหมนะครับหรืออยากได้สีทองนะครับแล้วก็หรือเราอยากได้ทองกลมแดงนะครับส่งกับประมาณนะครับนะครับสีเราก็เลือกนะครับแล้วก็มาเลือกที่เราก็มาเลือกที่นี่เลยนะครับgradient นะครับ tool นะครับแล้วก็ลากได้เลยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ดูสวยอีกแบบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่สีไปได้เลยนะครับเราอยากได้แบบไหนนะครับนี่ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับเราอยากได้สีอะไรนะครับหรือตกแต่งแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ select นะครับแล้วก็มีเล็กออกนะครับก็มาที่ใบหน้านะครับที่ใบหน้าใบหน้าของเขาจะเป็นสีอะไรยิ้มแย้มนะครับก็จะเป็นโทนสีเนื้อนะครับเป็นสีเนื้อก็จะออกในประมาณนี้โทนสีเนื้อแดงและเลือดนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ออกชมพูชมพูนะครับใส่ไปแบบชมพูชมพูนะครับเราก็มาที่ gradient tool นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยจะใส่ปอกแดงๆก็ได้เราเพิ่มเอาก็ได้นะครับเราเพิ่มก็ได้มันเด่นมากเป็นไปแล้วแต่เราจะเลือกนะครับได้แล้วแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆเป็นคอเป็นสีเนื้ออันนี้นะครับโอเคครับเราก็ก็มาลงสีนะครับโดยใช้เพ้นท์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ
วยแล้วใช่ไหมล่ะนะครับนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทสีได้เลยนะครับจะเป็นสีเหลืองหน่อยนะครับสายทองนะครับก็แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับว่าเราจะแต่งในลักษณะไหนนะครับเราก็เทสีเข้าไปได้เลยก็แล้วแต่จินตนาการนะครับว่าเราชอบอะไรเราอยากให้เขาเป็นในลักษณะไหนก็ลองแต่งดูครับเราอยากได้ให้ตัวการ์ตูนของเราเป็นแบบไหนก็สามารถแต่งได้ง่ายนะครับง่ายง่ายครับสีชมพูน่ารักนะครับเสื้อเราจะเอาสีอะไรดีก็แล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการให้เขาเป็นแบบไหนแล้วแต่เป็นสีชมพูเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นยีนก็ได้โอเคก็ถือว่าแบบเราง่ายจังเลยสวยแล้วนะครับก็ใช้บัตรเติมแก้มสักนิดนึงนะครับเป็นสีแดง
็ถือว่าน่ารักแล้วนะครับแล้วแต่เราจะไปแต่งเติมนะครับเราก็ใช้จินตนาการไปนะครับใช้สีก็เป็นความสวยงามนะครับเราจะแต่งครับเราก็มาดูนะครับฉากหลังของเขานะครับก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็พื้นหลังเราก็มาเลือกดูนะครับโดยเราใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่งตัวที่เป็นคัสตอมนะครับต้องชัดทูลนะครับก็พอกดเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกดูนะครับฉากหลังจะให้เป็นยังไงนะครับก็ลองดูเป็นสีอะไรดีนะสีสีฟ้าสีชมพูโอเคนะครับมาเลือกนะครับสีตัวนี้แล้วเราก็มาใส่พื้นเท้านะครับเป็นเหมือนเงาเขานะครับน่ารักนะครับก็ดูน่ารักแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาเรียกว่าใส่คำนะครับมาใส่คำก็มาที่เป็นคำสั่งเรียกว่าแท็กนะครับก็จะเป็นใช้คำสั่งแท็กนะครับก็คลิกเข้าไปจะเป็นคำว่าเขินจังอะไรแล้วก็ใส่สักนิดนึงหน้าละเขินจังนะครับเราก็บิดเอานะครับแล้วก็มาทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปส่วนใหญ่นะครับปู่ก๊อฟก็จะใช้DSM นะครับก็ลองไปโหลดดูนะครับฟอนต์นี้มันจะเป็นฟอนต์ไทยครับลองดูว่าตัวไหนมันจะเข้าเขินจังนี้นะครับก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับ DSM Freehand นะครับดังนั้นก็เรามาใส่สโตกให้มันนะสโตกก็เอาประมาณสีสีฟ้าอะไรก็ได้ถ้าสีเหลืองสีฟ้าจางนะครับกดโอเคได้เลยนี่ก็เป็น1ตัวแล้วนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็มารวมนะครับเราก็สามารถรวมได้เลยโดยการคลิกนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็มาตัวแรกนะครับกดชิปแล้วก็คลิกก็เรียงนะครับแล้วก็กดคอนโทรลอีกถ้าเราเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นภาพในไลน์นะครับสติกเกอร์ไลน์ที่เราทำแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับทางไลน์เขากำหนดขนาดมาให้นะครับมากำหนดขนาดได้เลยนะครับก็จะเป็นimage size นะครับ image size image size โดยเราสร้างนะครับสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเลย new นะครับnew นะครับเราใช้ custom ก็ได้แล้วแต่นะครับเราก็จะใช้370นะครับส่วน high เนี่ยก็จะเป็น320นะครับตัวนี้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้นะครับแล้วก็เป็น transparent นะครับโอเคแล้วก็มันจะเป็นพื้นที่โปร่งใสนะครับแล้วกดโอเคโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ลากแบบของเรานะครับมาใส่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงก่อนที่เราจะวางนะครับเขาก็ให้เราเนี่ยเผื่อไว้นะครับสักประมาณ5เซนนะครับโดยลากที่มุมเข้ามาเลยห้านะครับลากเข้ามาจะเป็นศูนย์ศูนย์นี่ฮะโอเคศูนย์ศูนย์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สักประมาณ10นะครับหรือ5นะครับประมาณนี้ลากมาตรงนี้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็ลากออกมาสักประมาณนี้ลากตรงมุมนะครับแล้วก็ลากชิดบนลงมาหนึ่งสองชิดประมาณสองชิดจุดศูนย์นะครับแล้วก็ลากขอบมาสองชิดโอเคเมื่อเราได้เส้นสีฟ้าแล้วเห็นไหมครับเราก็ลากแบบมาเลยนะครับลากแบบของเรานะครับแล้วก็ลากมาใส่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายเลยนะไม่ได้สักประมาณนี้เขาเกลือนะที่เขาสำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการเซฟเซฟให้เป็น PNG นะครับเห็นจังนะครับโอเคเราก็สามารถเอาไปขายได้แล้วนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็หลักๆแล้วเขาก็ทำการขายอยู่ที่42ตัวนะครับหรือ42แบบนะครับประมาณนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับครูก็ยินดีที่จะให้ความรู้นะครับหรือแนะนำให้ได้บ้างนะครับได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็แท็กมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับครูก๊อฟครับสวัสดีครับ Google K Studio